เรียกว่าตั้งแต่อยู่ในวงการนักข่าวมานะคะไม่เคยได้ยินชื่อของนายกรัฐมนตรีคนไหนอีกเลยนะคะเพราะว่าแน่นอนว่านายกรัฐมนตรีลีซินลุงคนนี้เนี่ยก็คืออยู่ในตำแหน่งยาวนานมาร่วมๆ20ปีเข้าเวลาก็คือตั้งแต่ปี2004ยาวมาจนถึงปี2024วันนี้วันสุดท้ายที่ดำรงตำแหน่งนะคะแล้วก็เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะคะก็เพิ่งจะมีพิธีสาบานตนของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสิงคโปร์ต่อไปนี้จำชื่อใหม่นะคะไม่จำชื่อแล้วลีเซียนลุงแต่ก็จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของนักการเมืองอาวุโสของสิงคโปร์ต่อไปนะคะแต่ว่ามีการส่งไม้ต่อไปให้กับท่านคนนั้นนะคะลอเรนซ์หว่องนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้อย่างที่บอกไปเพิ่งจะมีพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งแล้วก็ลอเรนซ์หว่องคนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีบทบาทในแวดวงการเมืองของประเทศสิงคโปร์มายาวนานด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในสมัยของลีเซียนลุงก็คือรับตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นคนที่มีบทบาทในระหว่างที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยมาดูกันหน่อยนะคะว่าสิงคโปร์ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงก็คือตั้งแต่ปี2002ถึง2024 20กว่าปีเนี่ยนะคะก็ต้องสรุปเอาแบบง่ายๆรวบรัดเลยนะคะก็คือทำให้สิงคโปร์เนี่ยพัฒนาขึ้นอย่างมากกลายเป็นประเทศที่มีความทันสมัยกลายเป็นประเทศที่มีราคาแพงที่สุดในโลกนะคะติดอันดับโลกเลยทีเดียวนะคะเป็นเมืองที่แพงที่สุดในโลกแล้วก็จุดยืนของสิงคโปร์ก็ประกาศย้ำชัดเจนมาโดยตลอดไม่มีการเลือกข้างไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศจีนก็คือยืนอยู่ตรงกลางระหว่าง2ขั้วมหาอำนาจนะคะและที่สำคัญที่สุดก็หากว่าย้อนกลับไปใครติดตามข่าวสารการเมืองมาน่าจะคุ้นภาพนี้ดีนะคะก็คือปี2015เนี่ยมีการจับไม้จับมือกันเป็นครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็ประธานาธิบดีมาอิงจิวผู้นำจีนแล้วก็ผู้นำของไต้หวันที่ประเทศสิงคโปร์ไปเลือกประเทศที่3นะคะในการพูดคุยกันครั้งแรกของผู้นำของจีนแล้วก็ไต้หวันด้วยรวมไปถึงเมื่อไม่นานมานี้กับปี2008สิงคโปร์ก็กลายเป็นประเทศตัวกลางเหมือนกันที่ทำให้ทรัมป์แล้วก็คิมจองอึนได้มาจับไม้จับมือพูดคุยเพื่อหวังจะสานความสัมพันธ์ระหว่างกันแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือก็จะไม่เป็นไปตามที่ทรัมป์ต้องการมากนักก็ตามแต่นั่นก็ทำให้สิงคโปร์เนี่ยกลายเป็นประเทศที่ดังมากๆนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวและแน่นอนอย่างที่บอกไปนะคะคนต่อไปที่จะมาแทนคุณลุงลีคุณลีเซียนลุงนะคะก็คือเขาคนนี้ค่ะต้องจำหน้ากันแล้วนะคะลอเรนซ์หว่องต้องยอมรับว่าลอเรนซ์หว่องเนี่ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่น่าจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ของสิงคโปร์อาจจะมากกว่าลีเซียนลุงซะด้วยซ้ำนะคะลีเซียนลุงก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่สามารถใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการเข้าถึงคนรุ่นใหม่เป็นผู้นำอายุไม่น้อยนะ70กว่าปีนะลีเซียนลุงแต่ก็เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ไม่น้อยเช่นเดียวกันแต่เขาคนนี้ค่ะใช้สื่อสังคมออนไลน์แบบชำนิชำนาญด้วยเป็นคนที่ชอบเล่นกีตาร์ด้วยนะคะแล้วก็รับปากว่าจะรับใช้สิงคโปร์ด้วยจิตใจด้วยกำลังทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้เขาเคยพูดเอาไว้นะคะว่าจะรับใช้สิงคโปร์จนสุดหัวใจค่ะ My fellow Singaporeans, when I was invited to enter politics in 2011, I agreed because I wanted to contribute to the Singapore story. I did not expect then.To be asked to serve as the next Prime Minister of Singapore. I accept this responsibility with humility and a deep sense of duty. I pledge to give my all in this undertaking. Every ounce of my energy shall be devoted to the service of our country and our people.เขามีฉายาด้วยนะคะลอเรนซ์หว่องฉายาเขาก็คือนายกรัฐมนตรี 4G หรือว่า Fourth Generation ก็คือเป็นนายกคนที่4ของประเทศสิงคโปร์คนแรกนี่ลีกวนยูโกจกตงแล้วก็ลีเซียนลุงแล้วก็คนต่อไปก็คือลอเรนซ์หว่องนี่เองนะคะด้วยการเป็นข้าราชการมายาวนานถึง14ปีแล้วก็ดำรงตำแหน่งในฐานะรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะมาถอดรหัสกันว่าลอเรนซ์หว่องผู้นำ 4G นี้จะมีหัวใจในการรับใช้สิงคโปร์มากขนาดไหนติดตามได้จากรายงานค่ะนี่คือโฉมหน้านายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คนที่4หรือที่ทั่วโลกรู้จักในสมญานามผู้นำ 4G ชายผู้นี้มีชื่อว่าลอเรนซ์หว่องทายาททางการเมืองผู้รับไม้ต่อจากอดีตนายกลีเซียนลุงเมื่อวันที่15พฤษภาคม2024
หากจะลองถอดรหัสบทสัมภาษณ์ของวองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนรับหน้าที่หัวหน้าคณะรัฐบาลก็พบว่าเขาเป็นคลื่นลูกใหม่ในเอเชียที่น่าจับตามากทีเดียวความเปลี่ยนแปลงสำคัญที่รัฐบาลใหม่จะเปิดประเดิมดำเนินการคือทบทวนทุกอย่างเพื่อกระตุ้นให้เกิดฉันทามติใหม่ของสังคมสิงคโปร์อีกครั้งตามแผนสิงคโปร์ก้าวหน้าที่หว่องริเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2022แล้วต่อจากนี้คือยุคใหม่ของการพัฒนาสิงคโปร์บนรากฐานของการกำหนดนโยบายผ่านการปรึกษาหารือล่วงหน้ามากขึ้นรัฐบาลมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับการสนทนาหารือกันในประเทศโดยเฉพาะในห้วงที่สังคมสิงคโปร์มีความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นนี้ต้องนำพาประชาชนมาร่วมแสวงหาฉันทามติว่าจะเดินหน้าไปพร้อมกันอย่างไรเพราะบางกรณีรัฐบาลก็ไม่จำเป็นต้องนำหน้าแต่เปิดให้บรรทัดฐานทางสังคมขึ้นมามีบทบาทอย่างที่ควรจะเป็นแต่หากเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องตัดสินใจก็ต้องทำเพื่อความจำเป็นของประเทศชาติซึ่งหว่องยืดอกรับว่าตัวเขาเองพร้อมจะรับผิดชอบในการเผชิญหน้ากับสาธารณชนชาวสิงคโปร์ในการอธิบายหลักการและเหตุผลของรัฐบาลว่าแต่ละนโยบายจำเป็นต้องทำไปเพื่ออะไรโดยเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปชาวสิงคโปร์จะเข้าถึงความเป็นหว่องและเข้าใจแบบฉบับความเป็นผู้นำของหว่องมากขึ้นจึงจะเห็นได้ว่าหว่องเป็นผู้นำระดับสูงคนหนึ่งในรัฐบาลสิงคโปร์ที่มีความเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียเป็นประจำตั้งแต่ก่อนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเผยแพร่ภารกิจต่างๆในนามรัฐบาลไปจนถึงพูดคุยสื่อสารกับประชาชนด้วยท่าทีและถ้อยคำเป็นกันเองจึงอาจเป็นการสร้างภาพจำใหม่ว่าสิงคโปร์กำลังจะเข้าสู่ยุคที่ผู้นำเข้าถึงผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างแท้จริงส่วนความตึงเครียดนอกประเทศนั้นหว่องประกาศว่าสิงคโปร์ต้องดำเนินวิถีทางที่มีหลักการและเสมอต้นเสมอปลายยึดผลประโยชน์แห่งชาติของสิงคโปร์เป็นที่ตั้งไม่ใช่ถ่วงดุลระหว่างสองมหาอำนาจอย่างจีนกับสหรัฐเพราะโลกขั้วเดียวของสหรัฐได้สิ้นสุดลงแล้วแต่โลกหลายขั้วในปัจจุบันก็ยังหาจุดสมดุลคงที่ไม่ได้หากสิงคโปร์เดินหมากให้ดีเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียนก็จะพังงาดได้ในโลกที่มืดมนมีปัญหาหลังจากหว่องยืนยันว่าสิงคโปร์วันนี้มีจุดยืนที่แข็งแกร่งกว่าในอดีตและมีการพัฒนาเชิงสังคมที่อยู่อาศัยสาธารณสุขการศึกษาการคมนาคมขนส่งและที่สำคัญคือเศรษฐกิจขึ้นมาอยู่ระดับต้นๆแล้วสำหรับระบบการเมืองสิงคโปร์ที่พรรคกิจประชาชนเป็นพรรครัฐบาลตลอดมานั้นหว่องให้คำมั่นว่าสิ่งที่จะหายไปในรัฐบาลนี้ไม่ใช่การสูญสลายของพรรคการเมืองฝ่ายค้านแต่จะเป็นจุดสิ้นสุดการครอบงำของพรรคกิจประชาชนเพียงพรรคเดียวเฉกเช่นสมัยอดีตนายกลีเพราะนี่คือความเป็นจริงในการเมืองสิงคโปร์ปัจจุบันแต่หว่องยืนยันว่าทุกอย่างที่จะทำก็เพื่อให้พรรคกิจประชาชนยังได้รับความเชื่อมั่นรักษาอำนาจจากชาวสิงคโปร์ผ่านการเลือกตั้งไม่เกินพฤศจิกายน2025ต่อไปสำหรับสมัยนี้นายกหว่องยืนยันจะควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไปเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องมีเสถียรภาพและหลีกเลี่ยงความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่นี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมคณะรัฐมนตรีจึงไม่ถูกสลับสับเปลี่ยนมากนักแม้จะมีข้อกังวลต่อการสวมหมวกหลายใบของหว่องทั้งเจ้ากระทรวงและหัวหน้ารัฐบาลที่มีความกดดันและภาระรับผิดชอบอันหนักอึ้งแต่บางส่วนก็มองว่านายกรัฐมนตรีหว่องที่ควบรัฐมนตรีคลังด้วยนั้นจะเป็นต่อในการควบคุมงบประมาณที่จะใช้เป็นงบจัดการเลือกตั้งต่อไปด้วยจึงต้องจับตาว่าตั้งแต่สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง15พฤษภาคม2024อดีตเจ้าหน้าที่รัฐที่ง่วนอยู่แต่งานวิเคราะห์และสถิติมา14ปีอย่างหว่องที่เพิ่งเข้าสู่โลกการเมืองและงานนโยบายเมื่อปี2011จะทำงานด้วยหัวใจรับใช้ประชาชนตามที่เขาให้คำมั่นไว้ต่อไปอย่างไรเพราะถือเป็นบทบาทที่ใหญ่และไม่ง่ายในการถือธงนำสิงคโปร์ยุค 4G หรือ The Fourth Generation กลุ่มผู้นำรุ่นที่4ที่สืบทอดตำแหน่งจากตระกูลลีต่อไปขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ